ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับเกมนี้ค <c oughs> รับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านในวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วหลวงไข่นะครับกับซีรีส์ปรัชญาเกมมิงนะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hunt Showdown นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ผมซื้อไว้นานแล้วแต่ผมเล่นแบบนับจำนวนครั้งได้เลยอะ่ะเพราะว่าเล่นแล้วมันหลอนน่ะคือสมัยเด็กๆมันก็โอเคอะ่ะแต่พอเราวัยุ่เยอะขึ้นคือแบบว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกหลอนๆยังไงไม่รู้นะครับ โอเคครับ okay. วันนี้นะตามหัวข้อเลยที่ผมได้จวหัวข้อไว้ก็คือว่าผมจะมาเล่าประสบการณ์หรือแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนความชอบความฝันให้มันทำเงินได้นะครับซึ่งผมก็ทำได้มาแล้วนะครับผมแม้จะไม่ได้เยอะมากอู้ฟู่อะไรแต่ว่าอ่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมอยากจะมาแนะนำท่านผู้ชมกันสำหรับใครที่มีความฝันหรือความชอบของตัวเองเนี่ยอยากจะ ต่อยอดเนี่ยก็ลองเอาวิธีหรือประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยไปใช้ดูได้นะครับเรื่องที่ผมจะพูดเป็นสิ่งแรกนะครับเกี่ยวกับการใช้ความชอบหรือความฝันเป็นตัวทำเงินนะครับก็คือผู้คนเนี่ยมักจะมีความเชื่อกันว่าเมื่อเรามีเงินเยอะๆนะครับเราจะได้ไปทำตามความฝันก็คือพอมีเงินเยอะๆแล้วจะได้ทำอะไรที่อยากทำไงฟังดูมันขัดแย้งยังไง ไม่รู้นะฮะก็คือต้องมีเงินเยอะๆแล้วจะไปทําอะไรที่อยากทําเออแล้วทําไมไม่ทําอะไรที่อยากทําก่อนละ่ะสรุปว่าการที่ว่าเราไปตามหาเงินเนี่ยมันใช่ความชอบหรือความฝันของเราจริงหรือเปล่านะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่คิดแบบนี้นะฮะตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าเริ่มทํางานมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมตั้งแต่ผมเรียนจบมาแล้วผมทํางานเนี่ย ผมกลายเป็นคนไล่ตามเงินตลอดเพิ่งมารู้ตัวตอน30มสิบป่าว่าเออไม่ได้ไล่ตามความฝันจริงๆอะ่ะผมจะเล่าไปย้อนไปถึงตอนที่ผมเริ่มจบใหม่ๆก่อนนะเออพอผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปทํางานเป็นลูกจ้างนะครับประมาณสัก2ปีนะครับผมลูกจ้างอาชีพเภสัชกรนี่แหละนะครับผมแบบมีความพยายามที่จะหาเงินให้ได้เยอะๆนะครับผม ก็ช่วงที่ทํางานอยู่นะครับผมก็ไปหาหนังสือไปดูหนังสือที่ตามร้านหนังสืออ่ะแล้วก็มีหนังสือวิธีการหาเงินจากการสร้างเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจาก Google Adsense อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ซื้อมาศึกษามาอ่านแล้วก็ผมก็นั่งทําอยู่ระหว่างที่ผมทํางานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงที่ผมทํางานมันจะมีเวลาว่างอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนั้นผมนั่งเขียนโค้ด html เองแล้วก็เอาเว็บบอร์ดสำเร็จรูป phpbb เนี่ยมาเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผมเขียนนะครับผมก็ทำสนุกสนุกขำขำคิดว่าจะได้ตังค์นะครับสรุปคือไม่ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับหลังจากที่ผมทำงานเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยผมก็ออกมาเปิดเป็นกิจการของตัวเองนะครับผมซึ่งกิจการที่ผมเปิดเนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ8 9ปีแล้วแหละนะครับ ซึ่งระหว่างที่ผมทํากิจการของตัวเองเนี่ยผมก็ตามหาเงินมาตลอดเว้ยอย่างเช่นผมทําเพจขายายาราคาส่งออนไลน์เนี่ยนะครับซึ่งตามกฎหมายมันส่งให้คนทั่วไปไม่ได้นะครับผมผมทําเพจไว้สําหรับซื้อขายระหว่างกลุ่มผู้มีอนุญ,ญาตในร้านขายายายด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็ลงทุนไปเยอะเพจของผมก็ยังอยู่อยู่ในปัจจุบันเลยนะครับมันก็ร้างแล้วนะครับก็คือไม่ได้ไปตอบข้อความอะไรเลยนะครับแล้วก็ ทำไปได้แบบว่าเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยเพราะว่าเราทําร้านยาปกติด้วยเราทําขายส่งด้วยแล้วในส่วนของการขายส่งเนี่ยมันได้กำไรน้อยแล้วก็มันต้องส่งมันต้องรายละเอียดมันเยอะนะครับพอเหนื่อยมากๆเราก็รู้สึกว่าเออไม่ค่อยได้อะไรวะลงทุนก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ค่อยได้อะไรสุดท้ายก็เจ๊งครับผมไม่ได้ทําต่อนะครับผมออระหว่างนั้นด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรเกี่ยวกับ เพจกับเว็บไซต์ไอทีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วผมก็ทําเพจขึ้นมาเพจนึงนะครับเป็นเพจยานะไม่ใช่ยาทําไมกินกันมั่วซั่วยอย่างนี้นะครับผมซึ่งก่อตั้งร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นเภสัชกรด้วยกันนะครับด้วยความที่ว่าเป็นเภสัชวัยคึกขนองเลยทีเดียวแล้วก็เห็นว่าคนมีความเชื่อหรือความเห็นผิดๆเกี่ยวกับการใช้ยาเยอะนะก็เลยตั้งเพจนี้ขึ้นมานะครับก็ได้รับความนิยมนะฮะ ซึ่งผมก็ไม่ได้แตะมาหลายปีแล้วนะครับพอเราทำขายส่งยาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยเราก็เปลี่ยนอีกเริ่มไล่ตามหาเงินอีกแล้วนะครับผมก็ไปเปิดร้านขายยาอีกร้านหนึ่งอีกสาขาหนึ่งนะครับผมเปิดอยู่ได้ประมาณ2ปีฮะสุดท้ายก็เจ๊งนะครับเ๊งอีกเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับผมจะทำเพื่อ ไล่ตามหาเงินเพราะคิดว่าเงินคือความฝันความฝันจะทำให้เราเวลาเรามีเงินเยอะๆเราจะทำอะไรก็ได้นี่คือความคิดแบบสมัยเด็กๆจบมาใหม่ๆโดนปลูกฝังมาอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็มีบ้างซื้อแบบไอติมประเภทเฟรนชชัยมาทำนะครับผมก็เจ๊งอีกเหมือนกันนะครับก็คือเหนื่อยอะ่ะมันได้ไม่คุ้มเหนื่อยอะ่ะก็เลยเลิกทำไปนะครับ ผมก็ล้มเหลวมาตลอดนะนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จอะไรมากมายหรอกนะครับก็เหมือนคนทั่วไปนี่แหละสุดท้ายก็ยุบครับเหลือแค่ร้านขายยาแค่ร้านเดียวแล้วก็อยู่กับมันมานะครับจนถึงปัจจุบันก็ระหว่างนั้นก็แต่งงานครับมีลูกนะครับจนอายุล่วงเลยมาถึง30กว่านะครับผมยังไม่ได้ไล่ตามความฝันหรือความชอบของตัวเองจริงๆเลยนะครับ สุดท้ายผมมานั่งคิดนะครับตอนที่ผมอายุ30มสิบกว่าแล้วว่าเฮ้ยตกลงเราจะตามหาเงินเพื่อจะได้ทําสิ่งที่เราชอบที่เราฝันหรือว่าเราจะทําตามความฝันกันแน่วะนะครับถ้าเราจะทําตามความฝันหรือความชอบจริงๆทําไมเราต้องรอเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมชอบเล่นเกมใช่ไหมครับผมชอบเล่นเกมผมก็รู้ตัวเพราะผมเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ผมก็ไม่เคย จะไล่ตามความฝันที่เกี่ยวกับเกมเลยนะครับผมไปไล่ตามความฝันที่เกี่ยวกับการทําเงินนะครับผมเป็นอย่างนั้นมาตลอดอะไรวะนั่นยิงเล่นได้ไหม,มยิงล่อซอมบี้มาสักตัวสิซึ่งนั่นแหละผมก็ปล่อยเวลาล่วงเลยไปนะครับโดยจริงๆถ้าผมรู้อะไรก่อนหน้านี้ผมจะเสียได้มากก็ล่วงเลยไปจนแบบลูกผมสักอายุสองขวบได้แล้ผมจึงเริ่มที่จะ คิดว่าเออเราชอบเรื่องเกมนี่ว่าทําไมเราไม่ทําสิ่งที่เราชอบไปเลยล่ะนะครับผมทําไมต้องไปรอเงินด้วยวะทําไมเราไม่ทําเริ่มที่เราทําได้ก่อนนะครับคราวนี้ก็ผมสลัดภาพความคิดที่จะทําธุรกิจความคิดที่จะร่ํารวยหรือว่าการวางมาสที่เป็นเกษตรกรเนี้ยทิ้งออกไปเลยนะครับผมอาจจะไม่กล้าทําเพราะว่าผมกลัวว่าเออไอ,อ้ชาวบ้านเห็นเราจะ ยังไงว่าถ้าเราแบบมาทําเกมอะไรอย่างนี้นะครับตอนแรกก็แบบกังวลน่ะคือกังวลไปเองอ่ะนะครับผมก็คือไม่ได้ทําตามความฝันสักทีสุดท้ายผมก็ตัดสินใจครับกระโดดลงมาทําเลยครับผมโดยคลิปแรกๆของผมก็จะเป็นพวกคลิปที่แบบว่าทำาแคสเกมทั่วไปนี่แหละที่เกมเป็นออฟไลน์ line, เป็นเนื้อเรื่องเป็นตอนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็พูดอะไรเกรียนๆตามที่ผมอยากพูดไปเลยนะตอนนั้นคือทําตอนที่ทําผมไม่คิดอะไรเลยว่าเฮ้ยผมจะหาตังค์ซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่ว่า ผมทำโดยที่ผมไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยนะเว้ยผมไม่คิดเรื่องเงินเลยก็คือกับเหมือนกับว่าเออเราพอละลองมาทำสิ่งที่เราชอบจริงๆดูบ้างดีกว่าแเราหว่างทำเนี่ยเราก็ต้องอ่ามีการตัดต่อมีการใส่เอฟเฟคอะไรต่างๆใช่ไหมครับผมแล้วปรากฏว่าพอเราศึกษาไปเนี่ยศึกษาด้วยตัวเองอนะฮะเรารู้สึกว่าเอ้ย เฮ้ยใช่ว่ะชอบว่ะเราชอบการตัดต่อ,ตอการใส่เอฟเฟตการศึกษาลักษณะนี้ว่ะมันสนุกว่ะแล้วเราก็แบบเออติดใจแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีคนดูนะคือเราอะ่ะอยากทําลงไปเองอะ่ะนะครับผมนั่นคือความชอบและพาเช่นนะครับผมสุดท้ายก็เริ่มมีคนดูเล็กๆน้อยๆจนได้200ทซับผมยังทําคลิปขอบพระคุณ200ซับเลย คุณคิดดูผมดีใจขนาดไหนผมได้200ร้อยซับสไครต์ผมทําคลิปขอบพุณเลยตอนนั้นอะถ้าใครอยากดูก็ไปขุดคุยดูได้นะครับ <S <S ซึ่งตอนนั้นผมดีใจมากแล้วผมไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยเว้ยพอผมทําไปใช่ไหมครับพัฒนาไปคือพอเราชอบอะมันจะทําไปพัฒนาของมันไปเองนะครับผมก็เ,เริ่มเจอทางนะครับอย่างเช่นพอผมมาเล่นเกมแล้กตอนแรกผมได้เจอแคสเตอร์คนหนึ่งเป็น KYB gamer นะครับซึ่งตอนนี้เขาแบบเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ เป็นต้นแบบของผมในยุคแรกๆเลยจริงๆนะครับผมยังคิดถึงเขาอยู่เลยนะครับตอนนี้เขาเป็นคนที่แคสเกมได้สนุกแล้วก็สอนไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สอนสนุกด้วยนะครับผมตลกฮาอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยอยากทําแบบนี้บ้างนะครับผมคือรู้สึกว่ามันน่าดูน่าชมอ่ะนะครับซึ่งก็ยึดหลักการนี้มาตลอดก็คือทําเกมที่มัน สนุกแล้วก็ได้สอนไปด้วยนะครับผมแล้วก็เริ่มมีคนมาซับสไครต์เยอะขึ้นนะครับถ้าจากนั้นก็ผมก็มาเริ่มเล่นเกมพับ G นะครับผมแล้วก็มาเล่นเกม r o m เนะครับเกมที่ผมเล่นจริงจังเป็นหลักๆมีแค่3มเกมจริงๆนะครับผมซึ่งจะสังเกตว่าถ้าเกมที่เราหลงไหลและเราชอบมันจริงๆเราอยากจะเล่นมันจริงๆเราอยากจคสอนมันจริงๆเราจะทำได้ดีนะครับ แต่ถ้าเกมไหนที่ทําหรือเล่นไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันก็จะหายไปเองนะครับผมซึ่งจากประสบการณ์ผมที่ผ่านผ่านมาผมจะสังเกตได้ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราหลงไหลจริงๆเนี่ยแล้วเราสามารถนําสิ่งที่เราหลงไหลเนี่ยไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มันมักจะได้ผล แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณชอบอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นคุณชอบนอนอย่างเงี้ยคุณชอบกินอย่างเงี้ยการที่คุณจะไปนอนไปนั่งกินอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นนะครับผมเราต้องรู้จักเปลี่ยนความชอบหรือแพชชั่นหรือความหลงไหลของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะครับ <S <S มันจึงสามารถจะนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างรายได้ได้จริงๆนะครับผม ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้คุณมีอะไรที่คุณชอบหรือคุณหลงไหลยอยู่เนี่ยทํามันไปก่อนครับทําโดยไม่ต้องหวังเงินนะซึ่งถามผมว่านะปัจจุบันเนี่ยผมมีความสําเร็จมากไหมนะครับก็ไม่ได้มากมายอะไรจนเป็นที่เรื่องเรือแต่สําหรับตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าเออผมพอใจตัวเองละผมเริ่มจากจุดที่ผมไม่ได้หวังเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าสุดท้าย มันก็ได้ผลตอบรับมาเป็นเรื่องเงินเงินทองทองบ้างนะครับผมผมรู้สึกว่าเออโอเคความชอบหรือพชชั่นเรามันพอจะทําประโยชน์ให้คนอื่นได้แล้วนะครับแต่เสียดายนั่นแหละครับว่าผมมาเริ่มช้าไปหน่อยนะครับถ้าใครอยากทาเนี่ยควรทําตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่าไปไขว่คว้าตามเงินก่อนแล้วก็ค่อยมาทําตามความฝันหรือมาทำพชชั่นคือถ้าเราคิดแบบนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะมีเงินพอที่เราต้องการเมื่อไหร่นะครับผม ไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะได้ทําครับเพราะฉะนั้นอย่ารอนะครับผมอย่ารอแต่ไม่ใช่ผมบอกว่าให้คุณลาออกจากงานมาทาอะไรอย่างนี้เลยนะก็คือมันต้องเป็นลําดับขั้นตอนของมันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับก็นั่นแหละถ้าให้พูดถึงผมเนี่ยผมก็เสียดายนะที่ผมเริ่มช้าไปหน่อยนะครับผมเรื่องความชอบหรือความหลงไหลเนี่ยก็คือเพิ่งมาจะนึกได้อาตอนที่อายุ30กว่าแล้วก็คือมันแบบความ การเฮี้ยนกระหือรือในการเล่นเกมหรือว่าความทนในการเล่นเกมเนี่ยมันลดน้อยลงไปแล้วอะนะครับซึ่งมาเริ่มตอนนี้ก็ก็อย่างที่เห็นคลิปที่ผมออกออกมาพอมาเรามาเริ่มตอนนี้กลายเป็นว่าช่วงนี้แพชชั่นเราเริ่มเปลี่ยนนะครับผมคือแพชชั่นเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นตอนนี้แพชชั่นของผมหรือความลงไหลของผมเนี่ยผมลงไหลาการศึกษา ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชอบเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็ชอบเรื่องปรัชญาหรือว่าความจริงหรือว่าธรรมชาติเนี่ยศึกษาธรรมชาติของสิ่งต่างๆเนี่ยว่าอะไรเป็นยังไงนะครับพาชั่นผมก็เริ่มเอียงมาทางนี้นะครับพอเอียงมาปุ๊บผมก็มานั่งคิดอีกว่าเออแล้วผมจะทํายังไงให้พาชั่นของผมมีประโยชน์ต่อคนอื่นวะมันก็กลายเป็นที่มาของการที่ผมมานั่งพูดอยู่อย่างเงี้ยผมก็มาแนะนํา ผมก็มาเล่าเรื่องผมก็มาชี้ถึงความจริงในการแก้ปัญหาตามหลักปรัชญานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งนี่ก็คือการนำแพชชั่นมาใช้ประโยชน์นะครับแทนที่จะชอบอยู่ของเราคนเดียวอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้ผมจะมาสรุปใจความสำคัญแล้วนะครับ 1. คุณหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่คุณหลงไหลให้เจอนะครับ และก็ลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อใครหรือคนอื่นอย่างไรได้บ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณชอบอยู่ของคุณอย่างเดียวนะครับคุณต้องทําประโยชน์ได้ด้วยจุดแข็งของเราคืออะไรจุดแข็งของคนที่มีอยู่แล้วในตลาดคืออะไรเราก็ต้องไปให้ถูกจุดถูกที่ด้วยมันจึงจะไปได้นะครับผมคือพชชั่นบางทีมันไปตรงกับคนอื่นไงแล้วคนอื่นทําได้ดีกว่าเราในเรื่องนี้มันก็ยากหน่อยนะครับ 2. หลักการที่ผมจะแนะนําไว้ก็คืออย่าเริ่มเพราะเงินนะครับความชอบหรือแพชชั่นเนี่ยถ้าคุณเริ่มเพราะเงินเมื่อไหร่เนี่ยหางเสือมันจะนําคุณไปผิดทางทันทีเพราะมันจะชี้คุณไปยังการหาเงินไปเรื่อยๆซึ่งมันจะไม่ต่างกับอะไรตอนที่ผมก่อนอายุ30เลยมันจะชี้เราไปหาเงินพอชี้ไปปุ๊บอา้าวมาถึงจุดหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่แพชชั่นไม่ใช่ความชอบความหลงไหลของเรานี่ว่า มันเป็นแค่การหาเงินมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการทํางานนะครับซึ่งถ้าคุณอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบไปนานๆเนี่ยสุดท้ายคุณก็จะเริ่มท้อเริ่มเบื่อหน่ายแล้วคิดที่จะเลิกทําไปเองอะ่ะมันจะไม่ยั่งยืนนะครับก็ให้อยู่กับสิ่งที่คุณชอบจริงๆก่อนนะครับผมถ้าคุณหันไปหาเงินก่อนเนี่ยผมว่ามันได้เงินก็จริงสุดท้ายก็คือ มันก็จะไปมีปัญหากับตัวเองตอนหลังอะ่ะมันจะอึดอัดนะครับว่าเออเฮ้ยไม่ได้ทําตามพาชั่นจริงๆวะ่ะนะครับซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหาเงินจริงๆนะครับผมคุณก็ทํางานไปเลยนะครับแล้วก็ให้พาชั่นของคุณเนี่ยเป็นงานอดิเรกตรงนี้หมายความว่ายังไงผมหมายความว่าให้คุณทํางานหลักอะไรของคุณก็ตามอ่ะที่คุณไม่ได้ชอบจริงๆอะ่ะหรือว่าทําเพื่อแค่ได้เงินอะ่ะก็ทําไปเถอะนะครับผม ทำส่วนนั้นเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงตัวเราครอบครัวเราชีวิตเราและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําตามความชอบหรือพาชั่นเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจเรานะครับเห็นไหมครับการที่จะทําตามความชอบเพื่อมาหล่อเลี้ยงจิตใจเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการเงินนะผม เงินเราสามารถทําจากส่วนของงานได้แต่ส่วนของความชอบเราไม่จําเป็นต้องทําจากการที่มุ่งไปหาเงินก่อนนะครับผมถ้าเราทําไปตามความชอบก่อนแล้วความชอบของเราเกิดไปมีประโยชน์ให้กับคนอื่นๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเงินหรือการซัพพอร์ตจากคนอื่นๆเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อนะฮะว่าอย่าเริ่มทําเพราะเงินให้ทำเพราะชอบก่อนแล้วมีประโยชน์ แล้วคุณจะทําได้นานทําได้ต่อเนื่องแล้วเงินมันจะมาเองถ้าเริ่มจากเงินก่อนเมื่อไหร่ก็อย่างที่ผมบอกมันก็เหมือนงานทั่วไปนะครับสรุปก็คือว่าเราอย่าหลงนะครับว่าความชอบของเราเนี่ยมันจะทําเงินได้เสมอไปความชอบมันก็คือความชอบส่วนเรื่องช่องทางการทําเงินมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของคุณเนี่ยมันทําประโยชน์กับคนได้แค่ไหนนะครับแล้วก็อย่ารอฮะว่า ต้องมีเงินเยอะก่อนเราจึงจะไปทําตามความชอบหรือไปทําตามความฝันนะครับทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนหาเวลาว่างจัดสรรเวลาทําเป็นงานอดิเรกไปได้นะับผมซึ่งจริงๆถ้าให้ผมพูดเรื่อง p a s ชั o n เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอย่างเดียวหรอกนะครับคนหนึ่งเนี่ยสามารถลหลงไหลในอะไรหลายๆอย่างได้นะครับบางทีก็ค้นเจอแล้วบางทีก็ค้นไม่เจออย่างผมเนี่ยผมก็ชอบเรื่องการทําอาหารแต่ผมยังไม่มีที่ที่จะปลดปล่อย ทัชชันของผมนะครับผมซึ่งก็รอจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับผมบางทีอย่างผมเนี่ยผมอาจจะทํารายการเกี่ยวกับการทําอาหารแปลกๆกินอาหารแปลกๆคือผมเป็นคนที่ชอบลองอาหารแปลกๆใหม่ๆนะครับผมอะไรที่แบบว่าคนอื่นเขาไม่กินกันนะผมก็กินนะครับ <c oughs> ซึ่งเนี่ยความชอบของเราอาจจะแปลมาเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ในภายภาคหน้านะครับ าสรุปวันนี้ได้อะไรกันไปบ้างก็ไม่รู้นะครับผมผมพูดไปผมก็งงไปนะครับว่าพูดอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมก็คิดว่าวี่นั่นมปนตัวที่ปล่อยพึ่งนี่หว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะตัวนี้นะครับผมเข้าใกล้ที่โดนพึ่งลุมต่อยอาจจะตายได้เลยเราสามารถย่องไปได้นะครับผมก็เป็นว่าประมาณนี้นะเรื่องที่ผมอยากจะสื่อนะครับว่าเราสามารถเอาความชอบความหลงไหลหรือความ ทำตามความฝันเนี่ยมันทําได้อย่างไรนะครับผมก็หวังว่าจะนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กันได้เนาะนะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แนะนําไปเพิ่มได้นะผมก็ไม่ได้ถูกไปทุกเรื่องนะครับผมก็แค่เอาเรื่องที่เป็นประสบการณ์ผมแล้วผมเห็นว่าดีเนี่ยมาแนะนํากันนะครับผมชิปหายแล้ว อ๋อต้องยิงไอหัวข้างๆครับโอ้เรียบร้อยมันจะตามเสียงมาไอหัวเหล็กมีอีกไหมแน่นอนอุย้ยเยอะจังเก็บเลเวลกับซอมบี้ได้ไหมเนี่ย อืมันก็มันดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้ากลางวันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เฮ้ยมันสนุกดีนะหุยนั่นหุยมีงูเลยเหรอมันพื้นอ่ะแม่วจะตายแล้วน่ะเฮ้ยแมวน่ะไม่อิจฉามีงูอยู่บนพื้นด้วยครับท่านผู้ชมนี่แน่ะนี่แน่ะ มันเลือดเท่าไหร่วะนั่นอะโอเคตายแล้วตายของไวะ <c oughs> เราต้องจัดการซอมบี้ก่อนที่จะไปยังทางออกโอ้หได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยเวนอะไรวะเนี่ยโอ้ยเจอปริงวะ่ะเลือดไหลวะ่ะโอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยอัปเดตมาเยอะขนาดนี้เลยวะ แสดงว่าเราไปทางน้ําไม่ได้ครับทางนี้ได้ไหมโอเคทางนี้ได้ครับโูแม่เจ้าอ๋อโอเคนี่ฮะเรามาถึงจุดทางออกแล้วนะครับผมก็ mm hmm. เหมือนจะเดินทางกลับบ้านโดยทางเรืออะไรทำนองนี้นะครับผม mm hmm. ก็เป็นว่าเอาตัวละครเข้ามาเก็บเลเวลในการฆ่าซอมบี้นะครับผมแต่ไม่ได้ไปล่าบอสแล้ครับผม mm hmm. เลเวลขึ้นแล้วนะครับผม โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสํหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับยอ